ในจำนวนของโน้ตบุ๊กแบรนด์ Asus ที่เปิดตัวมาล่าสุดเนี่ยผมยอมรับเลยว่า ROG Zephyrus G14 คือรุ่นที่ผมจับตามองมากที่สุดสาเหตุแรกเลยนะครับคือปกติแล้วเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วๆไปในตลาดเนี่ยมันจะเป็นจอขนาด 15.6 นิ้วหรือ 17.3 นิ้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยเรื่องการพกพามันก็คงจะไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับเพราะว่า 15.6 นิ้วต่อให้บางยังไงมันก็ยังเป็นเครื่องที่ใหญ่อยู่ดีนะครับแต่ว่า Zephyrus G14 ตัวนี้มันเป็นขนาดหน้าจอ14นิ้วตามชื่อรุ่นเลยนะครับขนาดจอเท่าพวกอัลตร้าบุ๊กเท่าพวกโน้ตบุ๊กสำหรับทำงานแต่ว่าสเปคภายในเนี่ยเป็นสำหรับเกมมิ่งเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Zephyrus G14 เลยเนี่ยก็คือฝาหลังเขานะครับเวลาคุณเห็นเนี่ยคุณรู้เลยว่ามันคือรุ่นนี้เพราะว่าโน้ตบุ๊ก ROG ตัวอื่นมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับอย่างที่คุณเห็นว่ามันออกแบบมาเป็นจุดๆเป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยจนบางคนเรียกว่า Zephyrus ลายจุดนะครับก็จะเรียกอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเป็นจุดเยอะเหมือนกันนะฮะมีให้เลือก2แบบนะก็คือรุ่นที่มีไฟ LED ด้านในตัวนั้นคุณจะสามารถคัสตอมไมซ์ได้เลยนะเอาแบบโลโก้เอาไฟ GIF เอา Text เอาอะไรขึ้นมาให้เป็นดีไซน์ของคุณก็ได้นะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงก็คือรุ่นที่ยิงได้มาตรงเนี้ยเป็นดีไซน์เหมือนกันแต่ว่าไม่มีไฟ LED ให้คัสตอมไมซ์ข้างในเท่านั้นเองส่วนสีเนี่ยตัวเนี้ยที่ได้มามันจะเป็น Moonlight White นะครับพูดง่ายๆก็สีขาวนะแต่มันจะไม่ใช่ขาวแบบโพลนนะมันจะเป็นขาวแบบมีออกมุกๆนิดนึงนะครับวัสดุก็ดูดีนะแต่ไม่ใช่โลหะนะครับแต่ว่าคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจแนะนำให้ไปลองสัมผัสตัวจริงดีกว่าว่าชอบไหมนะครับไปถามว่าเป็นโน้ตบุ๊กพรีเมียมได้หรือเปล่าผมก็ตอบไปเต็มปากเลยนะครับว่ามันก็คือโน้ตบุ๊กพรีเมียมนั่นแหละดิเมนชันขนาดตัวเครื่องเขานะครับด้านกว้างอยู่ที่ 32.4 ซมด้านลึกอย่างนี้อยู่ที่ 22.2 ซมแล้วก็ความหนาเนี่ยเมื่อพับฝาลงไปแล้วนะครับรุ่นที่ได้มาอยู่ที่ 1.79 ซมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่มีแมทริกเป็นไอ้ดอทไฟ LED ที่อิงเคยว่าไปเมื่อกี้ก็จะอยู่ที่ 1.99 ซมหนากว่าเล็กน้อยส่วนน้ำหนักอะครับอยู่ที่ประมาณ 1.6 กิโลกรัมนะครับก็น่าจะเป็น1ในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เบาที่สุดเหมือนกันและอย่าลืมอะแดปเตอร์นะครับอีกประมาณ 0.5 กิโลกรัมซึ่งเอาจริงอะแดปเตอร์มันก็บางกว่าโน้ตบุ๊กตัวอื่นอยู่พอสมควรนะครับทำให้น้ำหนักรวมทั้งตัวโน้ตบุ๊กและอะแดปเตอร์เนี่ยประมาณ 2.1 ยังพกพาง่ายอยู่นะด้านข้างบ้างนะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะตามเอกลักษณ์ของตระกูล Zephyrus เนี่ยเวลาคุณเปิดซึ่งตัวนี้เปิดมือเดียวได้นะฮะจะเห็นว่าเปิดไประดับนึงจอมันตรงยังไม่มีแรงงัดถูกไหมแต่ถ้าคุณเลยระดับที่มันตรงกลางไปเนี่ยจะเห็นว่าตัวบอดี้ด้านล่างมันยกขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาคุณพิมพ์งานเนี่ยถ้าไอตัวคีย์บอร์ดมันยกขึ้นนิดนึงเนี่ยจะทำให้ข้อมือคุณแบบเหมือนเมื่อยน้อยลงครับแล้วก็การระบายความร้อนมันจะมีพื้นที่อากาศด้านล่างมากขึ้นด้วยหันมาดูด้านหน้าบ้างนะครับอย่างแรกที่คุณเห็นเลยก็คือขนาดจอเนี่ยซึ่งถ้าคุณวัดกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กปกติแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็ถือว่าเล็กกันพอสมควรนะปกติมัน 15.6 กับตัวนี้ลงมาเหลือ14เท่าพวกอัลตร้าบุ๊กทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับถามว่าเว็บแรกรู้สึกไหมว่ามันเล็กลงก็รู้สึกแบบชัดเจนพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใช้ไปนานแล้วมันจะรู้สึกหงุดหงิดไหมก็คงไม่นะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นเกมที่มีพวก HUD หรือว่าไอ้พวกตัวหนังสือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคิดมากเหมือนกันนะครับอ่ะกลับมาเรื่องดีไซน์นะครับตัวเครื่องเนี่ยฝาหลังเป็นสีขาวตัวบอดี้เป็นสีเงินแต่ว่าตรงบริเวณกรอบจอเนี่ยยังคงเป็นสีดำนะครับและก็ถ้าสังเกตดีๆมันจะไม่มีเว็บแคมมาให้มาเหมือนเดิม refresh rate นะครับตัวนี้อยู่ที่120 Hz แล้วก็ panel เป็น IPS resolution 1920x1080 นะครับเวลาการใช้งานเนี่ยความเที่ยงตรงของสีไม่ว่าคุณจะมองมุมด้านบนมุมด้านข้างหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่มี color shift หรือว่าสีเพี้ยนแต่อย่างใดนะครับแต่ถามว่ามันถึงขั้นจอระดับ professional grade ไหมก็คงไม่นะครับตัดต่อรูปภาพ Photoshop อะไรน้อยเงี้ยสีไม่เพี้ยนแต่ก็ไม่ได้มีขอบเขตสีที่กว้างกว่าจอทั่วไปมากมายแต่อย่างใดนะครับความสว่างในสตูดิโอเนี่ยผมปรับแสงสุดสู้กับไฟจตูยังพอไหวนะครับแต่ถ้าออกไปข้างนอกเจอแสงแบบ outdoor จัดๆจริงๆก็อาจจะไม่ไหวก็ได้แต่ก็ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะโน้ตบุ๊กเล่นเกมคงไม่มีใครไปเล่นแบบ outdoor อยู่แล้วถูกไหมบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับตัวจอกับบอดี้เนี่ยมันจะมีแกปหรือว่าระยะห่างอยู่ประมาณนึงนะครับก็ประมาณ2เซนได้นะฮะตรงเนี้ยด้านล่างมันจะไม่ได้มีพื้นที่การระบายความร้อนนะแต่ว่าจะเห็นว่าช่องการปล่อยลมร้อนเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้แทนนะครับซึ่งถามว่าอันเนี้ยมันปล่อยลมร้อนออกมาแค่ไหนนะครับเท่าที่ผมลองวัดดูเมื่อกี้ก็อยู่ประมาณแบบ40กว่าองศานะครับไม่น่าจะร้อนถึงขั้นที่จะทำให้ตัวแผงจอมีปัญหาแต่อย่างใด
ขยับลงมาอีกจะมีไฟ LED อยู่3อันนะครับก็คือ SSD แบตเตอรี่แล้วก็ไฟ power นะครับส่วนตรงบริเวณนี้จะมีปุ่มอยู่4ปุ่มก็คือ volume down volume up ปิดไมโครโฟนแล้วก็ปุ่ม ROG ซึ่งกดแล้วArmory Crate มันจะเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้ผมชอบมากเลยนะเกมมิ่งโน้ตบุ๊กควรจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปเนี่ยคุณจะหลีเสียงจะเร่งเสียงคุณต้องไปกดแบบ FN แล้วก็คำหานู่นนี่ตัวนี้ไม่ต้องเลยนะครับมือวางอยู่บน USD เนี่ยเวลาจะหลีเสียงเร่งเสียงปิดไมค์ก็แค่เอื้อมมือขึ้นมาข้างบนตรงนี้เท่านั้นเองคีย์บอร์ดทุกปุ่มเนี่ยสีมันก็เป็นสีเดียวกับตัวบอดี้เขานะครับไม่ได้มีการไฮไลท์ปุ่ม WSD มาแต่อย่างใดนะครับซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่านะมันทำให้เครื่องมันดูเรียบหรูดูเป็นเครื่องที่ทำงานได้ด้วยไม่ได้เกมมิ่งจ๋าจนเกินไปนะครับเลเยอร์ผมว่าเขาออกแบบมาแบบดีที่สุดแล้วอ่ะไม่มีอะไรให้ติเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาหรือปุ่มตัวหนอนที่คนไทยมักจะใช้นะครับก็ขนาด full size ขนาดเท่ากับปุ่มอื่นๆนะครับปุ่มลูกศรทุกปุ่มก็ขนาดเท่ากันไม่ใช่เต็มบางปุ่มส่วนขึ้นลงเป็นปุ่มครึ่งไซส์อะไรอย่างงี้ไม่มีนะครับตัวนี้แถมปุ่ม power ก็แยกออกมาจากบริเวณคีย์บอร์ดอย่างชัดเจนอีกนะครับพูดง่ายๆไม่มีอะไรให้ตินะครับฟีลลิ่งการกดผมว่าตัวนี้มันก็ลึกพอสมควรนะทำให้เวลาคุณเล่นเกมไม่ว่าคุณจะกระแทกแรงๆยังไงก็ไม่น่าจะเมื่อยมือพิมพ์งานยาวๆก็ไม่น่าจะเมื่อยมือเช่นเดียวกันนะครับมีข้อติอย่างเดียวเลยก็คือไฟ LED ของเขาเนี่ยโอเคใช้ในที่มืดมันดีจริงนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นสีขาวและถ้าคุณอยู่ในบริเวณที่มันสว่างๆเนี่ยมองไปเลยมันก็จะไม่ค่อยเห็นฟอนต์อะไรมากมายแต่อย่างใดนะครับแต่วิธีการแก้ก็คือปิดไฟ LED แค่นั้นเองส่วนทัชแพดนะครับก็อยู่ตรงบริเวณกลางเป๊ะเลยเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีนัมแพดข้างๆให้ทัชแพดขยับมาแต่อย่างใดนะครับก็จะเห็นว่าขนาดถือว่าเป็นขนาดประมาณกลางๆนะไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นที่คุณสามารถใช้ครบ5นิ้วได้แต่ว่าก็ไม่ได้เล็กถึงขั้นลากแล้วหลุดขอบแต่อย่างใดนะครับระยะการกดเนี่ยตัวนี้มันกดได้ถึงแบบสูงสุดตรงนี้คุณกดแล้วมันก็ยังคลิกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่จำเป็นจะต้องกดแค่บริเวณด้านล่างนี้แต่อย่างใดนะครับความแม่นยำตัวนี้ก็แน่นอนนะครับเป็น Windows Precision Driver เพราะฉะนั้นแล้วเจสเจอร์ต่างๆใช้ได้ครบฝั่งซ้ายนะครับจะมีรูระบายอากาศอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นช่อง DC in นะครับซึ่งถ้าคุณสังเกตดีๆในการใช้งานเนี่ยเวลาคุณเสียบปลั๊กเนี่ยสายมันไม่ต้องลากผ่านมาฝั่งนี้ยกเว้นว่าคุณจะอ้อมสายไปข้างหน้าซึ่งคนปกติคงไม่ทำอยู่แล้วนะครับทำให้รูระบายอากาศเนี่ยมันปล่อยลมร้อนใส่สายไฟโดยตรงนะครับแต่ก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากหรอกฮะขยับลงมาด้านล่างจะมีช่อง HDMI อยู่นะครับแล้วก็เป็น USB Type C แบบครอบจักรวาลเลยเป็น Type C 10 Gigabit เป็น Display Port แล้วก็เป็นช่องที่รับการชาร์จผ่าน USB PD ด้วยแบบนี้ก็คือสมมุติว่าคุณออกไปข้างนอกจะทำงานเนี่ยคุณไม่มีที่ชาร์จ DC in ธรรมดาเนี่ยคุณสามารถเอาที่ชาร์จมือถือเข้ามาชาร์จช่องนี้ในยามฉุกเฉินก็ได้ส่วนสุดท้ายก็เป็นช่อง 3.5 หูฟังและไมโครโฟนธรรมดาฮะส่วนฝั่งขวานะครับก็มีเคนซิงตันล็อกช่องระบายอากาศและ USB Type A 2ช่องซึ่งตรงนี้เป็นซูเปอร์สปีดทั้งหมดไม่มี 2.0 ให้มาแล้วนะและสุดท้ายก็จะเป็น USB Type C ซูเปอร์สปีด 10 กิกะบิตแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ไม่ได้รองรับ PD หรือ DisplayPort แต่อย่างใดลำโพงตัวนี้จะพิเศษกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปอยู่พอสมควรนะก็คือมันจะมีอยู่4จุดนะครับด้านบน2จุดตรงนี้แล้วก็ด้านล่างอีก2จุดยิงอัดกระแทกโต๊ะนะครับทำให้เวลาคุณใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันจะลอยๆขึ้นมาฟีลลิ่งคล้ายๆ Dolby Atmos อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ก็เรื่องเสียงเป็นยังไงความดังเนี่ยผมเอาไปเลยนะ10เต็ม10ตัวนี้ก็คือรู้สึกว่ามันแบบดังกว่าโน้ตบุ๊กทั่วๆไปมากอ่ะดังพอกับลำโพงแยกภายนอกเลยนะครับคุณภาพเสียงก็ถือว่าปานกลางไปทางค่อนข้างดียังไม่ดีสุดแต่ว่าดีกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปอยู่พอสมควรมาส่องสเปคกันต่อนะครับตัวนี้ CPU คือ AMD Ryzen 7 4800HS นะครับอ่ะก็8 core 16 thread นะครับเป็น CPU Zen 2สถาปัตยกรรมใหม่7นาโนเมตรของ AMD ตัวที่ทุกคนกำลังอวยๆกันอยู่ตอนนี้นะครับถัดมานะฮะเมมโมรีของเขานะครับเป็น DDR4 Dual Channel แล้วนะครับ 16GB ผมว่าตัวนี้ไม่ต้องไปอัพเพิ่มแต่อย่างใดนะครับบัตรก็เป็น 1,600 นะครับตรงนี้ก็คือ DDR Double Data Rate เป็น 3,200 MHz CL 22นั่นเองนะครับ CL มันจะสูงกว่าเจนที่แล้วหน่อยแต่ว่าบัตรแรมมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับโดยรวมแล้วเนี่ย CPU กับเมมโมรีถือว่าลงตัวนะครับประมาณนี้คุณเอาไปตัดต่อได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมโหดๆอย่างเช่น DaVinci Resolve หรือว่า Premiere Pro อะไรอย่างนี้ตัวนี้น่าจะเอาอยู่สบายๆไม่ว่าคุณจะมีเอฟเฟคมีelement มีการย้อมสีอะไรก็สบายๆเหมือนกันเพราะว่าความแรงของ CPU เนี่ยมันเท่าเดสก์ท็อป RAM 16GB มันก็พอกับเดสก์ท็อปทั่วไปเหมือนกันทางด้านการ์ดจอนะครับก็ตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยเมืองนอกมันมี RTX 2060ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะเอารุ่นไหนสเปคไหนเข้ามานะครับผมเชื่อว่าเมืองไทยก็มีการ์ดจอให้
ือกหลายแบบเหมือนกันนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็น GeForce GTX 1650 Ti ขนาดแรม 4GB นะครับซึ่งตัวการ์ดประมาณนี้ไม่ใช่การ์ด High End แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้าเรามองกันในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมเชื่อว่าเล่นเกมแบบ AA Title ได้สบายนะครับยกตัวอย่างเช่นเกมที่ผมลองเนี่ยก็คือ Red Dead Redemption 2นะครับเกมนี้ค่อนข้างกินสเปคมหาโหดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Desktop หรือ Notebook ถ้าสเปคไม่แรงจริงก็เล่นได้ไม่ค่อยลื่นนะครับแต่ตัวนี้ CPU กับ Memory ผมเชื่อว่าเอาอยู่แล้วนะครับบวกการ์ดจอตัวนี้ใช้งานในส่วนการเล่นเกมนี้จะได้ที่ประมาณ 41.8 เฟรมต่อวินาทีก็ถือว่าลื่นนะไม่ถึงขั้น60แต่ก็พอเล่นได้ไม่มีจังหวะกระตุกเลยนะครับอีกเกมเลยก็คือ Shadow of the Tomb Raider นะครับอันนี้ก็ปรับสุดทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับก็คืออัลตร้าเลยแหละแต่ว่าไม่มี Ray Tracing ไม่มี DLSS นะครับเฟรมเฉลี่ยได้ประมาณ47สุดท้ายแล้วนะครับเกม Far Cry New Dawn นะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าทำไมจริงๆนะครับโน้ตบุ๊กตัวไหนเป็น AMD Ryzen 4000เข้าเกมเนี่ยเด้งทุกอันกลับมาดูที่คะแนน 3D Mark กันบ้างนะครับโปรแกรมหากินผมนะฮะ Time Spy ทำคะแนนที่ 4,000 กับอีก6คะแนน Fire Strike Extreme ทำให้ที่ 4,648 แล้วก็ Fire Strike ธรรมดาที่ 9,616 คะแนนครับ Storage ภายในนะครับเป็น M.2 NVMe นะครับให้มา1ลูกนะตัวนี้เป็นขนาด 459GB นะครับก็น่าจะฟอร์แมตมาจาก500นั่นแหละโดยที่ Speed นะครับอยู่ที่1643ในส่วนค่า RAM แล้วค่า RAM ประมาณ900กว่าๆนะครับตรงนี้ถามว่าแรงไหมก็ถือว่าเป็นระดับกลางละกันแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นจะต้องไปเปลี่ยนอัปเกรดแต่อย่างใดผมมอง Zephyrus G14 ตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กเซกเมนต์ใหม่ตัวนึงเลยนะครับไม่ใช่เกมมิ่งเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถพกพาด้วยเพราะอะไรสเปคเป็นเกมมิ่งแต่ว่าขนาดตัวของเขาเนี่ยจอ14นิ้วมันไม่ได้ใหญ่กว่าอัลตร้าบุ๊กมากนะครับแถมน้ำหนักไม่ถึง2กิโลนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ได้นานทั้งวันนะครับไม่จำเป็นจะต้องพกอะแดปเตอร์ก็ได้แต่ว่าถ้าคุณจะเล่นเกมจริงๆเรียบพลังการ์ดจอเนี่ยผมก็ยังแนะนำว่าให้ใช้อะแดปเตอร์อยู่นะครับฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่นพวก Wi-Fi 6หรือว่าพอร์ตการเชื่อมต่อความเร็วสูงเนี่ยตัวนี้ก็ให้มาครบอาจจะไม่ได้มี Thunderbolt 3แต่ว่าโดยรวมแล้ว Super Speed 10 Gigabit อะไรอย่างเงี้ยมันก็ให้มานะครับ USB Type-C ก็สามารถใช้ได้ชาร์จผ่านที่ชาร์จมือถือได้เช่นเดียวกันนะครับสเปคของ GTX 1650 Ti ตัวมันเองเนี่ยแรงแค่ไหนแรงพอที่จะเล่นเกมบน resolution 1920x1080ของจอเขาได้โดยไม่กระตุกแต่ก็อาจจะไปต่อจอนอกเล่นอะไรอย่างนี้อาจจะไม่รับประกันนะครับไม่กระตุกในที่นี้อาจจะไม่ถึง60เฟรมนะครับแต่ไม่มีจังหวะเฟรมร่วงลงไปเลขตัวเดียวอย่างแน่นอนนะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่ 39,990 หรือว่าตีมรวมว่า 40,000 บาทนั่นเองนะครับถ้าถามผมว่าคุ้มค่าไหมนะครับก็ตอบตรงๆว่ามันก็คุ้มในกรณีที่คุณต้องการพกพาด้วยประสิทธิภาพดีด้วยและก็ดีไซน์ที่พรีเมียมด้วยนะครับแต่ถ้าคุณมองในเรื่องของประสิทธิภาพต่อราคาเพียงเดียวตัวนี้ยังไม่ใช่ทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดอาจจะมองพวกตระกูล Tough Gaming ก็ได้แต่ว่า Tough Gaming เนี่ยต้องยอมรับว่างานออกแบบต่างๆและการพกพาเนี่ยมันจะสู้กับ Zephyrus ไม่ได้นะ